เอฟเฟกต์สกินดาคอสที่จะเข้าเซิร์ฟไทย闪烁的群星呀哼不是谁的私有อันนี้ GM ก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าสกินนี้จะเข้าเซิร์ฟไทยก่อนใครซึ่งสกินนี้ถามว่าโดนลดเอฟเฟกต์ไหมแน่นอนค่ะว่าโดนลดนิดนึงซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของ ROV อยู่แล้วซึ่งหญิงเองก็ไม่รู้นะคะว่าถ้าเข้ามาแล้วจะกี่ปองคือบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นซานิดที่ไหนได้มันไม่ใช่ซานิดนะคะอันนี้เป็นดาครอสซึ่งเอฟเฟกต์สกินก็จะประมาณนี้ออกไปสีม่วงๆจางๆสีขาวๆนะคะก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีปกติในส่วนสกิลหนึ่งส่วนตัวหญิงมองว่าก็ชัดเจนดีค่ะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยก็น่าจะสีเข้มกว่านี้นะหญิงว่าในส่วนสกิล2ก็คือมีปีกด้วยทุกคนสังเกตนะตอนที่ว่าแดกจะมีปีกออกมาโอ้โหนึกว่าสกินหล่อเรียวเดเมนชั่นที่ไหนได้ไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้เป็นนาครอสในส่วนของอันติโอ้โหถ้ามองดีๆและสีเข้มกว่านี้นะเหมือนเดเมนชั่นมากถ้าสีม่วงเข้มเหมือนแบบอิกกี้อย่างนี้โอ้โหบอกเลยว่ามันจะสวยมากนะหญิงว่าซึ่งสกินนี้นะคะก็มีท่าวาร์ปแล้วก็ปุ่มกดด้วยนะคะส่วนท่าวาร์ปก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยก็เรียกได้ว่าสวยงามและหล่อเท่กันเลยทีเดียวและนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ปุ่มกดแถมตอนฆ่าได้ก็มีป้ายประกาศแบบนี้ด้วยและที่สำคัญนะคะตอนเป็นรูปก็เคลื่อนที่ด้วยนะแล้วทุกคนชอบบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้นะ